มิงโป๊แตกแรงไม่เลิกไม่หวั่นกระแสโดนด่าหลังด่าวงกัปตันเปิดตัวหนุ่มใหม่เย้ยจากกรณีดราม่าชั่วข้ามคืนครับหลังสาวมิงสาวพัฒน์อดีตแฟนสาวของกัปตันชลธรสมาชิกไนท์บายไนครับออกมาไลฟ์สดตอบคำถามชาวเน็ตว่าจะไปดูคอนเสิร์ตไนท์บายไนหรือไม่โดยสาวมิงสาวพัฒน์ครับได้ตอบว่าไปดูทำเหี้ยอะไรวะไปดูทำบ้าอะไรจะอ้วกไปดูทำเหี้ยอะไรโดยเพื่อนสาวที่ไลฟ์อยู่ด้วยกันครับก็เสริมว่าถามคนตีนงานนี้ครับสาวมิงถูกถล่มอย่างหนักมีการติดแฮชแท็กมิงโป๊แตกขึ้นมาอีกรอบครับหลังหลายคนจำได้กรณีของสาวมิงที่ออกมายอมรับว่ากุเรื่องว่าท้องกับแฟนหนุ่มตอนนั้นคือกัปตันชลธรครับจนเป็นกระแสข่าวร้อนแรงในขณะนั้นล่าสุดครับขณะที่กระแสในอินเทอร์เน็ตยังร้อนแรงอยู่ครับสาวมิงสาวพัฒน์ได้ลงรูปคู่กับผู้ชายในอินสตาแกรมเหมือนเป็นการเปิดตัวผู้ชายคนใหม่โดยชาวเน็ตครับไปสืบทราบมาจนรู้ว่าหนุ่มใน IG ของสาวมิงนั้นเป็นชาวเกาหลีงานนี้ครับจะมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งระดับไหนกันต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงแซ่บๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ